สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาดูอาหารในวันที่10กันนะคะเอ๊ะมันเป็นอะไรนะมันเป็นไก่ค่ะเป็นไส้กรอกเป็นไก่ยังไงแล้วเนี่ยเอขอตัวไปกินก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยไปดูมื้อกลางวันกับมื้อเย็นกันนะคะเมนูอาหารในวันที่10เราใกล้จะได้เป็นไทยแล้วค่ะเพื่อนๆขาเพราะเราใกล้จะได้ออกจากที่แห่งนี้แล้วเมื่อคืนกินยานอนหลับกินเท่าไหร่ก็ไม่หลับสักทีเอ้ยเหนื่อยใจนะคะค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามากินเมนูวันที่10กันนะคะวันที่10นี้มีอะไรบ้างมาดูกันนะคะอันนี้เป็นเมนูมื้อเย็นของวันที่10นะคะอันนี้เป็นเมนูมื้อกลางวันของวันที่10พอดีเอกินรวบเลยก็เมื่อตอนเช้าอ่ะมันได้กลับเยอะก็เลยกินเยอะมันก็เลยไม่หิวมื้อกลางวันก็เลยไว้มื้อกลางวันได้กินได้มากินรวบมื้อเย็นนี่แหละค่ะนี่ขนมอะไรเดี๋ยววันนี้สงสัยเขาถูกหวยหรือเปล่ามาส่งไวมากเลยส่งแต่4โมงกว่าปกติส่ง8ปกติส่ง5โมงครึ่งนี้มา4โมงกว่าก็เห็นมาแล้วนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราไปกินกันนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้เรามากินอาหารมื้อกลางวันกับมื้อเย็นในวันที่10กันนะคะนายบอกมาสิวันนี้อาการของคนไม่ถูกหวยมันเป็นยังไงบอกหมอมาสิเดี๋ยวหมอจะรักษาให้ค่ะเพื่อนบอกคุณหมอคะแล้วคุณหมอรอดไหมคะคุณหมอก็ไม่รอดเหมือนกันค่ะแต่ว่าเพื่อนๆค่ะคุณหมอเนี่ยนานทีนะคะนานๆ7-8เดือนคุณหมอจะเล่นทีนะคะนะคุณหมอก็รอดตัวค่ะคุณหมอหมดไป 2,500 นานๆคุณหมอจะเล่นทีนะคะคุณหมอไม่ได้เล่นทุกงวดนะคะคุณหมอยังไม่รอดเลยค่ะแล้วจะให้คนไข้รอดได้ยังไงใช่ไหมอย่าไปเล่นมันเยอะค่ะไอ้ของพวกนี้เล่นให้มันพอกระชุ่มกระชวยหัวใจเล่นให้มันพอมีชีวิตชีวาก็พอแล้วเล่นมากมันไม่ดีหรอกค่ะมันเป็นสิ่งเสพติด มันเป็นเล่นให้มันพอตื่นเต้นหัวใจก็พอแล้วคุณหมออุตส่าห์อดข้าวอดปลาไม่ยอมซื้ออะไรกินนะคุณหมออุตส่าห์หมอล่อหมดไปทุกคนนี่มื้อกลางวันน่าจะเป็นผัดเผ็ดป่ะเนี่ยเผ็ดมากเลยบอกไว้เลยนะว่าเราอ่ะเป็นคนชอบเล่นหวยเมื่อก่อนอ่ะนะชอบเล่นมากเลยแต่พอตั้งแต่เราไปเมืองนอกนะเราก็ไม่ค่อยได้เล่นนะคะเพื่อนๆเราคิดว่าเราได้สามีดีคือเราถูกรางวัลลอตเตอรี่ที่หนึ่งแล้วไงเราไม่ค่อยได้เล่นมันเนี่ย7-8เดือนจะเล่นทีนึงอ่ะอ
คุณหมอซื้อเลขอะไรคะคุณหมอซื้อ81ค่ะมันออก8อ่ะ8ต่อให้83อ่ะหมอซื้อ81ค่ะมันออก83อ่ะคุณหมอต้องรักษาแพ้ใจตัวเองก่อนนิดนึงนะไม่ใช่คุณหมอจะไม่เสียใจนะคะ2,500นี่กินได้ตั้งหลายวันนะจะบอกให้ไม่น่าเล่นเลยเอาน่ะ7-8 เดือนเล่นครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราเสียหวยตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปถูกรางวัลลอตเตอรี่ที่หนึ่งแจ็คพอตโอ้ยอย่าไปเล่นมันเลยนะคะเพื่อนเล่นพอหอมปากหอมคอพอเอาพูดเล่นพูดแซวไปกันเนี่ยเล่นหอมปากหอมคอพอนะคะเล่นแล้วเราไม่ได้เดือดเล่นแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนเราก็เล่นไปนะคะนานนานๆเราเล่นทีไม่เป็นไรหรอกค่ะมันเราไม่ได้เล่นทุกวันเล่นให้มันมีเรี่ยวมีแรงในชีวิตบ้างนะคะวันนี้คุณหมอหมดแรงนะคะคุณหมอไม่ค่อยมีแรงพูดนะคะหมออะไรคะหมอดูค่ะหมอดูอ่ะชอบดูชีวิตคนอื่นไม่ดูชีวิตตัวเองอ่ะ
เมื่อเช้าเรากินข้าวเกือบหมดกล่องแล้วต้องให้กลับมาเยอะเมื่อเช้าอ่ะหมดละนี่เนี่ยเราค้อนลดน้ำหนักอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวออกไปวิ่งไปหน้าเซเว่นก่อนนะไปชั่งน้ำหนักดูว่าลดเท่าไหร่ตั้งแต่เข้าคอร์สมาลดเท่าไหร่ขนมกล้วยอ่ะไม่พร้อมให้มันรู้ป่ะจริงๆแล้วมันเหลือแค่3-4 วันเราอยากเซฟสภาพตัวเองให้มันมากที่สุดเท่าที่จะเซฟได้จริงแล้วเราสั่งส้มตำกินได้นะที่เนี่ยมันก็มีส้มตำไทยส้มตำทะเลสั่งกินได้นะคะแต่เราอยากรู้ว่าถ้าเราไม่กินของเหล่านั้นอ่ะภายใน14 วันอะไรเงี้ยร่างกายเรามันจะเป็นยังไงเป็นขนาดไหนบางครั้งเรากินข้าวเรายังไม่ได้ไม่ต้องโรยน้ำปลาเลยบางครั้งมันเหมือนว่าร่างกายเราปรับมันปรับ14 วันเนาะ14 วันให้มันปรับให้มันพักผ่อนนะเพื่อนๆให้มันพักผ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้น้ำหนักที่แท้จริงว่าจริงแล้วเราหนักเท่าไหร่นะตอนนี้นะฮะตอนที่มาเราก็ช่างอยู่ว่าเราหนักเท่าไหร่นะฮะไม่เป็นไรหรอกนะฮะเพื่อน
เราจะอ้วนหรือเราไม่อ้วนแต่ขอให้เราสุขภาพดีแค่นั้นก็พอละบางคนเขาอ้วนเขาก็สุขภาพดีนะฮะเขาก็ไม่เป็นโรคเป็นไข้โรคภัยไข้เจ็บอะไรนะคะวันนี้คุณหมอขอตัวไปหยอดน้ำเกลือก่อนนะคะไปหยอดน้ำเกลือให้ตัวเองก่อนคุณหมอหมดไป 2,500 หมอไม่ไหวแล้วค่ะคุณหมอไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงจะพูดเลยอ่ะคุณหมออุตส่าห์แบบอดทนมานานแสนนานเมื่อคืนคุยกับพี่วันแกก็ดันมาทักนะไปโทษพี่วันนี่พี่วันแกก็ดันมาทักก็ไม่ซื้อหวยแล้วพรุ่งนี้หวยออกคุณหมอก็เลยหลวมตัวหมดไปทุกคนโอ้ไม่ไหวคุณหมอขอไปหยอดน้ำเกลือก่อนค่ะเดี๋ยวไปเจอกันเมนูวันที่11กันนะคะเพื่อนๆว่าเมนูวันที่11มันเป็นอะไรนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ